Don't run. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พี่มาเที่ยววาดี้ชับนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะพี่ก็ติดใจมากวาดี้ชับโอมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ก็จะมีคำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวเดินป่าหรือจะเรียกว่าเดินเขาอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเรียกว่าไฮกิ้งก็ได้นะคะคือที่นี่จะมีทั้งการไฮกิ้งแล้วก็การสวิมมิ่งนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวที่นี่ค่ะข้อแรกนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะคือที่นี่เป็นการเดินตามเส้นทางธรรมชาตินะคะจะมีทั้งการปีนเขาแล้วก็การว่ายน้ำนะคะร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จิตใจก็ต้องพร้อมที่จะลุยทุกที่นะคะเพราะว่านี่คือเป็นการช่วยเหลือตัวเองล้วนๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็ควรจะว่ายน้ำเป็นด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเล่นน้ำนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากว่ายน้ำก็แค่มาไฮกิ้งเฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่าการว่ายน้ำมันจะเป็นช่วงท้ายๆของทริปนะคะก็ใครที่อยากแค่มาเดินป่าเดินเขาเล่นๆก็มาได้นะคะข้อถัดมานะคะก็คือการเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะคะนั่นก็คือการกินอาหารให้อิ่มเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้าไปให้พร้อมนะคะเพราะว่าที่นี่จะไม่มีขายนะคะข้างในก็คือเดินเข้าไปก็ไม่มีอะไรขายแล้วนะคะตัวพี่เองก็นำน้ำดื่มเข้าไปทั้งหมด4ขวดเลยนะคะคือขวดประมาณ500 ml นะคะก็มีทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำหวานนะคะคือน้ำหวานนี่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้พี่ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารที่นำเข้าไปก็คือจะเป็นพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเช่นขนมปังหรือว่าครัวซองนะคะหรือขนมที่ลูกอมหวานๆนะคะอันนี้คือมันจะเพิ่มพลังงานให้พี่ได้เร็วมากนะคะกินนิดน้อยแต่ว่าได้พลังงานเยอะแล้วก็ทำให้เรามีแรงเดินต่อนะคะสำหรับข้อถัดมานะคะก็คือรองเท้าในการเดินไฮกิ้งนะคะคือพี่แนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาหรือว่าเป็นรองเท้าไฮกิ้งโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ต้องเป็นรองเท้าที่ใส่แล้ว comfortable นะคะเดินได้นานเดินได้สะดวกนะคะต่อไปคือส่วนที่เราจะต้องว่ายน้ำเข้าไปนะคะสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะคะไม่สมควรเข้าไปนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยนะคะโยส่วนคนที่ว่ายน้ำเป็นแต่ว่าว่ายน้ำไม่เก่งนะคะก็ควรจะมีเสื้อชูชีพเข้าไปด้วยนะคะจะช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวสำหรับตัวพี่เองนะคะคราวนี้พี่ก็มีชูชีพเข้าไปด้วยนะคะคือพี่ก็พอว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าก็คืออยากจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนนะคะพอมีชูชีพมันก็ทำให้เราได้สะดวกในการถือกล้องถือวิดีโอถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะโอเคไม่ต้องรอแล้วโอเคจบแล้วมาข้อถัดมานะคะก็คือชุดว่ายน้ำนะคะพี่แนะนำให้เป็นชุดว่ายน้ำที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะเพราะว่าที่นี่คือก้อนหินมีความคมมากนะคะคือถ้าลื่นมานี่คือบาดเลยแล้วก็เขียวเลยนะคะแล้วก็น้ำมีความเย็นด้วยนะคะก็คือถ้าใส่แขนยาวขายาวมันก็ทำให้เราอบอุ่นขึ้นได้นะคะแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะคะเวลาโดนก้อนหินนะคะข้อถัดมาที่แนะนำนะคะก็คือรองเท้าสำหรับใส่เดินในน้ำนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีก้อนหินเยอะมากเลยนะคะแล้วก็บางที่ก้อนหินมีความลื่นมากแล้วก็มีความคมนะคะคือถ้าเรามีรองเท้าสำหรับเดินในน้ำนะคะก็จะช่วยลดความลื่นลดการบาดเจ็บจากการเหยียบก้อนหินได้นะคะ
ก้อนหินแบบนี้นะคะก็คือลื่นมากนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็คือตัวเปียกนะคะแล้วก็เดินผ่านก้อนหินล้นๆแบบนี้นะคะก็จะมีความลื่นนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะที่จะนำกล้องเข้าไปก็คือต้องเป็นกล้องที่ waterproof นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ต้องมีซองกันน้ำนะคะส่วนของพี่อันนี้คือใช้ GoPro นำเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะคะเพื่อนๆทีมงานของเราก็พากันกระโดดเล่นน้ำกันนะคะทีมงานเหนื่อยแล้วหนึ่งนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องว่ายน้ำกลับเองนะคะเพราะว่าไม่มีตัวช่วยไม่มีทางลัดเลยนะคะว่ายมาก็ต้องว่ายกลับนะคะแล้วก็ข้อแนะนำอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือทาครีมกันแดดมาเยอะๆนะคะแล้วก็หมวกหรือว่าแว่นกันแดดนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนมากนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังสำหรับคนที่จะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะควรจะพี่แนะนำให้ควรจะมีไกด์พามานะคะหรือไม่ก็ให้เพื่อนที่เคยมาแล้วพามานะคะเพราะว่าเราจะได้เดินระยะทางสั้นขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามาเองมันก็จะหลงนะคะแล้วก็การว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำก็ค่อนข้างจะอันตรายนะคะควรจะมีไกด์พามาจะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยก็สำหรับทริปนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะไปต่อที่บิมมาสิงโฮนะคะเจอกันที่บิมมาสิงโฮค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่บิมมาสิงโฮนะคะก็เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางภูเขาอย่างนี้นะคะที่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ไม่ไกลมากจากวาดิชับนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยววาดิชับก็สามารถแวะเที่ยวบิมมาสิงโฮได้เลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็คงต้องลากันที่นี่นะคะที่บิมมาสิงโฮนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศโอมานนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย